นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบลูชิคแอร์ไลน์ครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราไปชมนะครับเทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากครูฝึกศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเจอกับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท AP Honda นะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำในเรื่องของการขึ้นรถที่ถูกต้องนะครับคนส่วนใหญ่ทั่วไปเวลาขึ้นรถนะครับจะขึ้นท่านี้กันเลยครับมาเสร็จปุ๊บขึ้นรถปั๊บสิ่งที่ลืมครับสิ่งที่ไม่สามารถคอนโทรลได้คือขาตั้งเพราะเวลาเรารีบปุ๊บเราจะลืมขาตั้งนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการขึ้นรถที่ถูกต้องนะครับจะมี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับมือกำเบรกตั้งรถตรงด้วยเหตุผลทำไมครับมือต้องกำเบรกเนื่องจากป้องกันรถเลื่อนไหลนะครับป้องกันรถเลื่อนไหลนี่คืออย่างแรกนะครับพอไปจอดที่เนินเสร็จปล่อยรถไหลขาตั้งทิ่มขาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันรถเลื่อนไหลขั้นตอนที่2ครับกลัวลืมขาตั้งเอาขาตั้งขึ้นก่อนครับเตะขาตั้งขึ้นเลยนะครับป้องกันการลืมได้แน่นอนนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับขั้นตอนที่3ครับเตะขาตั้งขึ้นแล้วปุ๊บขั้นตอนที่3ในการจะขึ้นรถต้องหันมองด้านหลังให้ชัดเจนด้วยเหตุผลอะไรครับกำลังจะขึ้นรถก้าวเผลอไปเตะของใครเข้าหรือว่าอะไรมีเรื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นหันมองด้านหลังหันมองให้ชัดเจนเลยนะครับอย่าหันมองแบบคอนอย่างนี้ไม่เอานะครับหันมองให้ด้านหลังชัดเจนเพื่อจะได้เห็นสภาพแวดล้อมด้านหลังให้ชัดเจนที่สุดนะครับหันมองด้านหลังปุ๊บขั้นตอนที่4ก้าวขึ้นก้าวขึ้นขาขวาวางบนแป้นพักเท้าพักเบรกนะครับบางคน3ขั้นตอนทำถูกขั้นตอนที่4เสร็จปุ๊บขาขวาลืมวางครับพวดลงไปล้มอีกด้านหนึ่งอันตรายเกิดเพราะฉะนั้นขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะให้ความปลอดภัยกับเรานะครับแต่บางคนนะครับบางคนนะครับกลัวจะลืมค่อยๆทำขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ช้าไปนะครับทำ4ขั้นตอนพร้อมกันเลยนะครับแต่ทำไม่เป็นความเคยชินเช่นนี่1 2 3 4เห็นไหมครับเสียเวลาไม่ถึง2วินาทีนะครับแต่ได้ความปลอดภัยแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับนี่คือท่าทางการขึ้นรถนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจะมีท่าทางการลงรถนะครับซึ่งเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับจากบริษัท AP Honda สวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลรัตน์วิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยนะครับบริษัท AP Honda นะครับที่นำเทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาบอกเรานะครับและตอนนี้นะครับเราไปดูนะครับการขับรถยนต์นะครับในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับผมอนุชานะครับพันเครือบุตรจากส่วนบริหารความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของตัวการทำวีวากอนในส่วนของที่เป็นเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการทำวีวากอนในส่วนที่เป็นยางกันนะครับในเรื่องการทำวีวากอนในส่วนของที่เป็นยางนั้นเราจะบอกว่าสิ่งแรกเราควรรับรู้หรือเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของตัวลมยางลมยางที่แนะนำนะครับคือบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ30ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับแล้วเราจะตรวจสอบได้ไงว่าลมยางหรือลมยางที่แนะนำควรอยู่ที่เท่าไหร่หรือตำแหน่งไหนนะครับการตรวจสอบของตำแหน่งที่บอกว่าระบุว่าลมยางรถแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราสามารถทำการตรวจสอบได้นะครับตรงที่เป็นโครงสร้างหลักของตัวนี้นะครับตรงฝั่งคนขับจะมีแผ่นเพลทเล็กๆนะครับระบุว่าลมยางหน้าและหลังควรจะเติมที่เท่าไหร่ที่ชัดเจนนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ากรณีที่ลมยางนะครับเราเติมตามที่หรือตัวแทนจำหน่ายก็แนะนำนะครับว่าลมยางเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นรถเก๋งอันนี้นะครับของเราบอกว่าลมยางที่ใช้เป็นที่30ปอนด์ต่อตารางนิ้วดูสังเกตนะครับว่าหน้าสัมผัสของยางนะครับตรงนี้หน้าสัมผัสของรถยางนะครับผิวถนนเราจะเห็นรอยที่สัมผัสของยางเต็มหน้าสัมผัสแต่ถ้าเกิดเราเติมลมยางที่แข็งเกินไปนะครับเราจะเห็นว่าหน้าสัมผัสด้านข้างนี้มันหายไปมันจะมาอยู่ตรงบริเวณส่วนตรงกลางอันนี้คือกรณีที่ลมยาง
ข็งเกินไปจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการควบคุมรถได้ครับเรื่องนี้ครับต่อไปเรามาดูเรื่องของตัวดอกยางนะครับดอกยางนะเราควรทำการตรวจสอบนะประมาณ 1-2 สัปดาห์ต่อ1ครั้งนะครับในการตรวจสอบคือเราบอกว่าวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะครับ1นะครับลองใช้วิธีการเอามือนะเอาเล็บเราจิกอยู่ที่ดอกยางดูครับว่ามันนิ่มนวลหรือเปล่าถ้ายังนิ่มอยู่นี่ก็โอเคนะครับปกติยางนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ 50,000 กิโลนะครับถ้าเกิดตอนนี้เราบอกว่าเราทำการตรวจสอบแล้วไม่ถึง 50,000 กิโลอาจจะเกิดการที่เราวิ่งเดินทางไกลหรือรถจอดตากแดดหรือต่างเนี่ยทำให้ดอกยางแข็งตัวนี้ก็ควรจะทำการตรวจสอบถ้ามีปัญหาก็ควรทำการเปลี่ยนนะครับดอกยางที่เราแนะนำนะครับเราจะบอกว่าดอกยางเนี่ยควรจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 1.6 ถึง 2 มิล นะครับการตรวจสอบดอกยางนะครับเราบอกว่าให้ทำการสังเกตคือตรงที่ตรงนี้ตำแหน่งสะพานยางนะครับ 1.6 หรือ 2 มิลตรงที่สะพานยางขึ้นมานะครับการเราจะดูว่าและสะพานยางอยู่ตรงไหนเราจะตรวจสอบตำแหน่งตรงไหนนะครับเราให้ดูที่ยางนะมันจะมีมาร์กอยู่ที่ยางอยู่นะครับแล้วจึงมาร์กอยู่ด้านแก้มข้างว่าบางที่บางยี่ห้อก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะบางที่ก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปของการ์ตูนด้านข้างเรามองตำแหน่งนั้นนะครับยังไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นสะพานยางนะครับให้มองเข้าไปในที่เป็นร่องยางนะครับเราจะลองมือลูบข้างในจะเห็นสึกว่ามันจะมีในส่วนของที่เป็นสะพานยางสูงขึ้นมาวิธีการตรวจสอบบอกว่าจะเป็นไปให้ที่ 1.6 หรือ 2 มิลทำยังไงนะครับวิธีง่ายครับใช้ปากกาลูกลื่นธรรมดาเลยนะครับกดเอานะครับเราใช้หัวของปากกาลูกลื่นนะครับเสียบเข้าไปตรงหรือว่าเอาวางไปตรงแหล่งที่ตรงสะพานยางนะครับแล้วมองผิวต่างที่เราตัดเข้าไปนะครับในตัวนี้เราต้องมองไม่เห็นหัวลูกลื่นนะครับถ้าเราเห็นแสดงว่าดอกยางเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับถ้ายิ่งเห็นชัดมากเท่าไหร่นั่นแสดงว่าน้อยมากแล้วควรทำการเปลี่ยนนะครับเราตรวจสอบได้สำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบยางนะครับเราได้ทำการคุยเรื่องของการที่การตรวจสอบของตัวดอกยางลมยางเรียบร้อยแล้วนะครับระบบของเรื่องของตัวลมยางมีผลในเรื่องของการควบคุมรถค่อนข้างที่จะมากนะครับกรณีที่เราเติมลมมากหรือน้อยไปมีผลต่อเรื่องของการเดินทางที่เป็นการเดินทางไกลค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับในการที่เราเติมลมยางมากเกินไปจะทำให้เรื่องของการควบคุมรถตามทิศทางที่เรากำหนดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้อย่างที่เราต้องการเท่าไหร่นักนะครับส่วนกรณีที่ลมยางน้อยเกินไปนะครับจะมีผลในเรื่องของตัวโครงสร้างของยางทำให้การทำงานของยางไม่เต็มประสิทธิภาพสรุปในเรื่องของตัวยางและลมยางนะครับเป็นส่วนในเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุลมยางไม่ควรเติมมากไปหรือน้อยไปนะครับควรเติมตามที่โรงงานผู้ผลิตเป็นตัวกำหนดสำหรับวันนี้ในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของยางนะครับเราจบเพียงแค่นี้ในตอนหน้าเรามาพบกันในเรื่องของตัวการทำประหยัดแปดประการในข้อที่2การตรวจสอบระบบล็อกของรถยนต์สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันเคอร์บุตรนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับรถยนต์เชิงประดุอุบัติเหตุนะครับมาบอกพวกเรานะครับแล้วท่านผู้ชมครับวันที่26มิถุนายนนี้นะครับทางSpeed Channel นะครับได้จัดรายการนะครับ Speed Running นะครับเมาไม่ขับวิ่งกลับดีกว่านะครับที่สวนลุมพินีนะครับในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับเป็นการวิ่งการกุศลนะครับนำเงินนะครับสมทบทุนนะครับมูลนิธิขาเทียมนะครับเพื่อผู้พิการนะครับก็เชิญท่านผู้ชมนะครับเรามาร่วมกันทำบุญทำกุศลนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลื่นอุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ